แล้วบอกเครือข่ายให้หยุดการดำเนินการทั้งหมดนะต้องพอแล้วนะครับนะไม่งั้นมันจะลามไปถึงลูกเมียพ่อแม่ไปกันใหญ่เนี่ยนะนะโอเคนะครับต้องเข้าใจกันนะแล้วต้องหยุดการโพสต์เฟซบุ๊กต่างๆนะนะถ้ายังไม่หยุดก็ไม่รู้ว่าพนักงานส่วนเขาอาจจะพิจารณาอย่างอื่นนะครับนะต้องหยุดแล้วแต่ถ้าออกไปไปโพสต์อีกนะก็ถือว่าไปเกี่ยวพันกับยุ่ยเหยิงพยานฐานนั้นก็จะถ้าศาลให้ประกันก็จะแจ้งศาลว่ายกเลิกการประกันนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องคุยกันก่อนนะตรงนี้นะฮะเราจะดำเนินการมาตรการอย่างนี้นะครับดังนั้นในเรื่องการหลอกลวงวันนี้ผมต้องกล่าวเรียนว่า